ก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตะลุยตลาดเช้าครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง8โมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์8โมงครึ่งถึง9โมงครับครับผมพอยทีวีกองทัพไอที24ชั่วโมงครับผมรับชมได้ทาง PSI 7ครับผมครับผมก็ช่อง7 VI ของเราเหมือนเดิมนะครับ True Vision ครับช่อง66ครับระบบ HD ช่อง77นะครับพูดคุยกับเราแนะนำกับพวกเราว่าอย่าให้เอาวง3.50 บาทมาอีกเลยก็แนะนำมันเข้ามาได้อ๋อให้มาอีกก็เข้าไปตะลุยมาแล้วครับผมเข้าไปที่ Facebook ครับ Facebook แล้วก็ / ตะลุยตลาดเช้าครับวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาเช็คอินอยู่ที่สถานีรถไฟพิษณุโลกเมืองสองแควนะครับเมืองสองแควแหล่งแร่น้ำตกย่านยี่ศกปลาดีประเพณีวิ่งควายใช่หรือเปล่าไม่ใช่นี่หลายจังหวัดรวมกันมากเลยไม่ใช่เหรอเอาไม่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ของขวัญของที่นี่ผมมารู้ตอนวิ่งควายมันอยู่ตรงนี้เรามีตลาดอยู่ตลาดหนึ่งซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากใหญ่ครับของพิษณุโลกเวลาคนไปใครมาก็ต้องมาที่นี่มาที่นี่เพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาของเขาตอนดึกๆก็มีตลาดหนึ่งตอนเช้าขึ้นมาก็มีตลาดหนึ่งบ่ายตลาดหนึ่งเย็นโอ้โหตลาดเยอะมากตลาดเยอะมากครับผมแต่ถ้าเวลานี้ต้องตลาดนี้เลยตลาดนี้เลยนะครับตลาดเทศบาล6นะครับพิษณุโลกร่วมใจอ้าวงั้นเราไปตะลุยกันเลยไประวังรถนะฮะก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมานี่นะเข้าไปในตลาดใช่ไหมครับโอ้เฮ้ยมันใหญ่จริงๆอะเนี่ยใหญ่มากพี่มีผักมีผลไม้มีของสดโอ้นี่ก็เนี่ยของแห้งอันนี้เป็นปลาเท้าครับผมตื่นเท้าได้กลิ่นพวกนี้ไม่น่ากินเลยอันนี้เป็นรองเท้านี่นะฮะเรามาอยู่ร้านเจ๊เพลินเจ๊เพลินสวัสดีครับอ๋อกำลังเจ๊กำลังรับโทรศัพท์อยู่ครับผมเจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังรับโทรศัพท์นี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสั่งหมูนะเกี่ยวเรื่องอะไรฮะตามนี่หมูค่ะสั่งหมูนะสั่งหมูสั่งหมูจากไหนครับจากร้านนกชานเดี๋ยวเช็คราคาหมูให้คุณผู้ชมหน่อยว่าถ้ามาตลาดพิษณุโลกนะที่นี่เลยนะใจกลางเมืองนะเขาราคาเท่าไหร่นี่เลยมีป้ายบอกด้วยหมูสันในสันนอกสันกำแพงไม่มีแพงนะฮะ135 บาทก็ไม่แพงนะเพราะว่าเราไปถ่ายที่กรุงเทพเนี่ยบางที140นะทีมงานประมาณ140อะไรเงี้ยโดยประมาณนะอันนี้135มีช่วงถูกกว่านี้ไหมครับมีค่ะถึง100เดียวก็มีเหรอพอมันแล้วแต่ภาวะตลาดนะคะถ้าหมูล้นตลาดก็จะเหลือ100เดียวหมูบดนี่ก็125เออ3ชั้นปนมันคอหมู125ซี่โครงหมูก็อันไหนฮะซี่โครงโน่นซี่โครงก็125ตับหมูนี่140เอ้ยทำไมตับแพงว่ะตับแพงค่ะตับสดมันจะมีอันนี้เพราะว่าอันนี้มันตับแกะตับแข็งแล้วไงตัวนึงมันจะมีมันป่วยไงอันนี้ตับแข็งตัวมีหน่อยเดียวเนาะค่ะตัวมีหน่อยเดียวโลกว่านี่อะไรใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสะอาดแต่จริงเขียงสะอาดผมจะพูดว่าอย่างสะอาดอะใบรับรองนี้นางเพลินพิษตั้งจิตวิบูลกุลตลาดร่วมใจเทศบาล6อันนี้นะฮะก็ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้จำหน่ายสุกรเกินปริมาณของรัฐบาลไม่เกินแล้วจะบอกว่าไม่ได้มีใบเดียวนี่เจ๊ก็มีโอ้โหมาดูหน่อยไม่ใช่หลอกไว้อะฮะการันตีว่าอะไรยังไงช่วยกันหน่อยฮะอันนี้ก็รับตลอดไงอันนี้อะไรอันนี้ใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสะอาดอันนี้ประจำปีฮะนี่5657อันนี้545อ๋อเขาต้องมีเป็นปีๆใช่ไหมเจ๊คือความแชมป์มันกันเนี่ยเจ๊ก็เลยจะบอกว่าเขารับรองความสะอาดทุกปีไงของก็ดีจริงๆนะครับผมทุกคนเคยดูเวิร์กพอยท์ทีวีป่ะถามจริงนี่สุดยอดห้องไหนฮะถ้า PSI มันจะ07อ่ะเฮ้ยทรูไม่ได้ติดแต่ช่องไอ้ที่ไหนอ๋อสบายแล้วชอบรายการไหนมากที่สุดมันดูตลอดฮะพอตอนกลับบ้านไปก็จะดูตลอดตอนเย็นก็จะเป็นชิงร้อยชิงล้านที่เขาเอามารีเซ็ตรีรันใหม่รีรันใหม่เปิดทิ้งไว้ทั้งวัน
ชอบดูตอนที่ทิ้งเขาที่ร้านอมรีไซเคิลใหม่ระหว่างผมกับคุณปัญญาชอบใครมากกว่ากันครับอ๋อชอบปัญญาค่ะต้องไม่ได้ถามให้เจ็บตัวไม่ได้ถามให้เจ็บตัวนะครับผมไม่มีใครชอบเราไม่มีใครชอบเรามากกว่าคุณปัญญาเออถ้าถามว่าระหว่างพี่กับพี่หอยชอบใครมากกว่ากันเออเจ๊ก็ได้ว่าจะพอตอบได้บ้างแต่ระหว่างเรากับคุณปัญญาเราไม่น่าไปเทียบเอ้าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมมาซื้อหมูมาที่ร้านเจ๊เพลินเจ๊เพลินเจ๊เพลินแล้วกันนะครับเจ๊มีอะไรแนะนำไหมในนี้ในตลงตลาดเราแบบว่าไปไหนเราไปเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์ใครต่อนี่ยายนะคะยายคุณยายขายมะนาวทำไมยายขายมะนาวทำไมพิเศษตรงไหนครับเนี่ยโอ้ยายปั๊มตลอดทั้งวันมาตีสองค่ะมาตีสองกับตีสามกับห้าหกโมงเย็นบางทีห้าโมงเย็นค่ะเหรอคุณยายขยันมากขยันมากเลยเหรอสู้ชีวิตแก่เขาที่สุดในตลาดจริงว่าโอ้ยายสู้ชีวิตไอ้งั้นเราไปนี่อยู่ตรงข้ามเลยอยู่ตรงข้ามงั้นเราไปที่ยายเลยดีกว่าขอบคุณเจ๊เพลินมากครับขอบคุณครับพี่ครับจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันนี่โอ้โหเราเข้าไปหายายเข้าไปหายายเข้าไปหายายยายไม่เป็นยายไม่เป็นยายไม่เป็นยายออกตัวล้อฟรีเลยบอกยายไม่เป็นยายสวัสดีย้ายย้ายโอ้น่ารักจริงเลยมะนาวมะนาวครับมะนาวยายบอกกันจะขายไม่ได้กันตรงนี้แหละขายมานานยังครับคุณยายครับ30-40 ปีแล้วมั้ย30-40 ปีแล้วขายแต่มะนาวเนี่ยเหรอทำไมไม่ขายอย่างอื่นน่ะทำไมถึงเลือกขายมะนาวขายมะนาวที่บ้านปลูกเหรอปลูกก็มีปลูกก็มีรับก็มีรับก็มีรับดีกว่าเหนื่อยในระหว่างนี้ก็ต้องหนีมะนาวไปด้วย อันนี้คือเจ๊เขาบอกว่าอะไรนะอย่างเงี้ยปั๊มหมดปั๊มอย่างเดียวเลยอ่ะปั๊มสู้ชีวิตปั๊มสู้ชีวิต คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ75อย่างนี้ถ้าขวดใหญ่เท่าไหร่สดมันไม่แท้ 100% นะฮะไม่ 100% นี่60ถ้า 100% อย่างน้อย200ผสมก็เรียกเอาวันเฉลิมมาผสมมะนาวเทียมจ้าจ้าจ้าผสมให้มันได้ประมาณหน่อยไม่งั้นคนที่เอาไปขายเขาก็สู้อยู่ไม่ไหวก็เราขายของถูกก็ต้องอย่างนั้นแหละถ้าเอาของแพงสู้แพงก็มีก็คือลูกค้าสั่งก็ได้ได้ได้ยายขายทั้งเป็นแบบเป็นน้ำแล้วก็เป็นลูกก็ขายใช่ไหมขายลูกขายยังไงฮะมีลูกราคาบาทนึงก็มีอันนู้นบาทนึงถัดมานะฮะ25-20ฮะ10 ลูก 25อ๋อ10 ลูก 25 10 ลูก 20อ๋อนึกว่าไอ้นั่นลูกละบาทมาไอ้นี่ลูก25 เป็นลมเลยวันนึงวันนึงคุณยายก็นั่งทำอย่างนี้มาตลอด30 กว่าปีครับจนเนี่ยเป็นร้านมะนาวจนมีทายาทมะนาวอีกคนนึงถ่ายทอดโดยน้ำลายไม่ใช่กระสือแล้วอ๋อเหรออ๋อมีความสุขไหมครับสุขดีจ้ะเหรอสุขดิบดิบแต่ยังแข็งแรงนะถ้าสมมติว่าถ้าไม่ได้ขายมะนาวจะทำไงก็หยุดนะอยู่บ้านเอาละครับคุณผู้ชมนี่ก็คือคนที่สู้ชีวิตที่เจ๊เพลินบอกว่าเนี่ยขายมาแล้ววันนี้ก็ยังขายอยู่75แล้วชื่อคุณยายอะไรนะครับชื่อปะเทืองยายปะเทืองยายปะเทืองถ้ามาตลาดสดเทศบาล6ก็มาหาคุณยายปะเทืองเลยครับคุณผู้ชมครับจากมะนาวเราไปดูร้านปลาต่อปลาตรงนู้นนะลูกตรงนู้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูร้านปลาครับยายปะเทืองครับขอบคุณครับคุณยายครับสุขภาพแข็งแรงครับไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปโอ้ตอนนี้นะฮะปลานี่เต็มไปหมดสารพัดปลาเลยสารพัดปลาครับแล้วก็น้ำเต้านะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คุณตาปูปลาหั่นเป็นชิ้นเหมือนลูกเต๋าครับเออแต่ขาดน้ำเต้าอยู่นะเพราะว่าเราอยู่กับพี่ปูพี่ปูเจอพี่ปูพี่ปลาพี่ปูถามนิดนึงครับผมขายกันมานานนมยังนานแล้วจ้าพี่ปูขายมากี่ปีแล้วประมาณ20 ปี20 ปีหลัง20ขายปลาน้ำจืดอย่างเดียวจ้าอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือมาจากย่านแถวนี้เหรอหรือไงมาหลายที่มาจากอ่างทองอำเภอพรหมพิรามอย่างนี้คือเป็นปลาแม่น้ำหรือเป็นปลาเลี้ยงครับปลากระชังปลาจากบางเลนหรือว่าอ่างทองเป็นปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงในแม่น้ำเป็นปลากระสูบ
หรือเป็นปลาขาวปลากรดปลากระสูบคือไหนกระสูบตัวนี้จ้ะนี่ครับจ้าจ้ะอ๋ออันนั้นปลากระสูบเหรอฮะจ้าผมตอนแรกผมนึกว่าปลาตะเพียนไม่ใช่ครับเหมือนปลาตะเพียนอ๋อปลากระสูบเป็นอะไรเป็นไม่ได้ปลาเลี้ยงอ่ะไม่ใช่ปลาเลี้ยงเป็นปลาแม่น้ำมาจากอำเภอพรหมพิรามค่ะอย่างปลากระสูบนี่ราคาราคา60บาทขายต่อกิโลกรัมเขาไปทำอะไรทานนะผมไม่เคยทานต้มยำหรือว่าปลาส้มได้หลายอย่างทำปลาส้มหลักๆคือปลาส้มปลาดุกตกใจปลาดุกตกใจที่พวกเราคุยกันปลาดุกอุ้ยอ๋อใช่ไหมฮะนี่ปลาดุกอุยใช่ใช่ถูกแล้วปลาดุกอุยยังดีที่ยังมีถูกบ้างปลาดุกหาไว้อีกเรื่องนึงอ๋ออันนี้ขายไงนี่กิโลกรัมละ60บาทครับกิโลกรัมละ60อันนี้คือเนื้อปลาอะไรฮะเนื้อปลายี่สกเนื้อปลายี่สกเอาไปทำจะเอาไปลูกชิ้นเอาไปทำอะไรก็ได้นะทอดมันที่ใช้ทอดมงทอดมันเนื้อที่สับนั่นคือเนื้อของเนื้อของสวายสวายปลาสวายปลาสวายนี่เขากินกันเหรอกินจ้ะเขาไม่เห็นได้เลี้ยงตามหน้าวัดทอดอย่างปลาสวายที่ขายเป็นราคาเป็นยังไงกิโลกรัมละ55บาทกิโลกรัมละ55อ๋อแล้วอันนั้นน่ะเนี่ยปลาแต่นั่นปลาทับทิมทับทิมเท่าไหร่ครับสำหรับแบบปลานอกแล้วอะนะโลละ80ครับอ๋อโลละ80กุ้งกุ้งโลละ120กุ้งโลละ120ผมสนใจมากเลยครับหมูจงอางขายไงฮะไม่ใช่ปลาไหลปลาไหลอ่ะทำเป็นไม่รู้จักพวกตัวเองไงนี่นี่ไอพวกคนชั่วปลาไหลนี่ถ้าสดขายไงโลกิโลกรัมละ150แล้วถ้าสับเฮ้ยมันมีตัวใหญ่เบ้อเลยเนี่ยตัวใหญ่นี่มันแพงไหมเท่ากันครับแต่ปลาตัวเล็กเขาจะสำหรับปล่อยเฉพาะวันนี้นะครับอย่างปลาไหลเนี่ยครับผมก็ถามเป็นความรู้หน่อยอันนี้เขาเลี้ยงกันหรือเขาไปหากันมาอ๋อชาวบ้านไปหาแล้วมาส่งแม่ค้าไอทีไม่มีปลาไหลเลี้ยงใช่ไหมไม่มีมีเหมือนกันแต่ว่ามันจะตัวดำอ๋อถ้าตัวเหลืองคือปลาธรรมชาติจ้ะนั่นไข่อะไรครับปลาสลิดอ่ะปลาสลิดแต่นี่ไข่มันแต่ตัวมันส่งไปแล้วส่งปลาเกลือนี่ไข่มันสำหรับแม่ค้าแกงส้มครับโลเท่าไหร่นะไข่โลละ160ครับ160ใช่ย่อยนะจะบอกว่าไข่กับตัวปลาเนี่ยโลราคาเท่ากันเลยเพราะว่าผมซื้อปลาสลิดอยู่ก็โลนึงอยู่ที่160 180นี่เขาเปิดร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มที่ไหนที่บางแสนครับนี่แหละไข่ปลาปิดยังปิดยังเดี๋ยวน่าจะปิดตอนที่พี่บอกราคาเท่ากันเลยแสดงว่ามีค่าเท่ากันนะก็คือไข่ก็อันนี้ปลาสลิดก็ว่าคุณเอาไปทอดใช่ไหมใช่ครับปลาสลิดทอดยำอะไรพวกนี้คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าช่วงนี้ในท่าตลาดพิษณุโลกเนี่ยเขาก็ขายก็อยู่ราคาประมาณนี้ลองเทียบกับราคาตลาดที่อยู่ใกล้บ้านของท่านแล้วก็ลองดูว่าเออราคามันสูงไหมราคามันแพงไปเปล่าก็ลองเทียบก็ไปถามแม่ค้าโอ้ยที่พี่โลกขายแค่นี้เองหรือพี่โลกขายแพงกว่าเราถ้าสมมติว่าอยู่กรุงเทพแล้วมันแพงกว่าก็นั่งรถมาซื้อที่นี่ถูกเราจะได้ไม่มีเวลาขายของกันเราอย่าทำถึงขนาดนั้นเลยขอบคุณมากครับพี่โป้ขอบคุณครับจะพาไปตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันเฮ้ยอันนี้ปลาอะไรถ้าผมจำไม่ผิดคือปลาเนื้ออ่อนแต่ผมจะเคยเห็นแต่ตัวเล็กๆที่แบบทอดกระเทียมแล้วกินไม่ใช่ปลากายใช่ไหมไม่แต่เหมือนนะเหมือนปะปลาอะไรพี่ปลาอะไรพี่ปลาแดงปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนแล้วเล่ยปลาเนื้ออ่อนที่เรามาทอดกระเทียมเหมือนกันไหมทำไมนี่มันตัวใหญ่อย่างเงี้ยมันอยู่นานอันนี้คือมันอยู่นานเดี๋ยวพี่เขาจะอยู่ไม่นานเดี๋ยวห้ามเดี๋ยวห้ามอันนี้คือปลาแม่น้ำหรือปลาเลี้ยงปลาแม่น้ำเดี๋ยวขายไงโล280บาท280อันนี้คือขายทั้งตัวใช่ไหมครับทั้งตัวไม่แบ่งขายเนาะยังตอนนี้ตกกี่โลครับพี่ประมาณ3โลมันเกือบพันบาทเกือบพันบาทอะมาจากแม่น้ำเลยพี่แม่น้ำน่านเราครับแม่น้ำน่านนะที่ไหลผ่านเอาชากเบ็ดกินอ๋อนี่มันกินเบ็ดใช่ใช่ก็คือพี่ก็มีว่าเอ้ยใครตกปลาได้ก็เอามาขายพี่รับซื้ออะไรอันนี้ปลาอย่างครับปลากดปลากดไม่ปลากดปลาปลากดว่าเป็นอะไรอ่ะปลากดการเลี้ยงปลากดการอยู่นู่นเมืองแม่น้ำแควนี่เมืองสองแควเออคนละแควกันเอออ๋อนี่ปลากดครับแต่เป็นปลาเลี้ยงอย่างเงี้ยอ๋อปลากดเลี้ยงปลากดก็ไปทำอะไรอ่ะก็ลวกจิ้มก็แล้วแต่อยากทำอะไรก็แล้วแต่แกงป่าอร่อยเออแกงป่าคนส่วนมากจะเอาปลากดพวกนี้ไปแกงป่าลวกจิ้มก็ได้ใช่
ที่ร้านอาหารนะเขาก็จะรู้นะมากดนี่ขายเป็นโลเท่าไหร่ครับ160 160บาทอ๋อไอ้ที่พี่กำลังทำนั่นคืออะไรปลาหมอมันเลื่อเลยอ่ะตำรวจไทยก็ว่าอะไรนะปลาหมอตายเพราะมีดตายเพราะปลาทำไมด้วยทำไมฮะทําบอกว่าปลาหมอตายเพราะปลาก็มันกินเบ็ดไงถูกมันกินเบ็ดง่ายเราตกปลาอะไรเนี่ยปลาหมอมาก่อนเลยมาก่อนเลยเพราะตอนเด็กตกปลาก็ปลาหมอปลากระดี2อย่างคือถ้าคุณตกปลาอื่นสมมุติปลาอื่นมาอยู่ผิวดินก็ลําบากนะอันนี้อยู่ข้างบนปลาหมอนี่มันไปไปทั่วไปทั่วผมตกปลาเข็มไม่เคยมากินเบ็ดเลยฮะเท่านั้นยังไม่พอผมเคยตกปลาท้องโขโอ้โหบวมเลยบวมเลยต้องชนะมันต้องชนะมันเราอย่าไปยอมผมตลอดแล้วทำไมคุณต้องเสียบไม้มันก็ตัวมันได้แข็งๆกดง่ายนะมันเป็นขั้นตอนของเขาน่ะเราอย่าไปวิธีการเราอย่าไปครับโอเคประมาณนั้นแล้วเราไปดีกว่าขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับบ๊ายละนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสเฮ้ยพี่ว่ามันคืออะไรอ่ะผมว่าเป็นหน่อไม้ผมว่าเป็นผ้าคีริ้วอ่ะอ๋อเหมือนไอ้เนื้อผ้าคีริ้วเหมือนหมูไปทำยำเออเฮ้ยมันอะไรอารมณ์เหมือนเส้นหมี่เส้นหมี่เออเส้นบะหมี่นะนี่แบบคล้ายพัดลมอยู่นะเดี๋ยวตบเลยแต่ว่ามันใกล้เคียงเลยเออไม่ใกล้เคียงผมเป็นคนขี้สงสัยอยู่แล้วไงเฮ้ยแต่มันใส่เกลือวันนี้พี่มันคืออะไรพี่ไส้ขมมากเขาขูดตากแห้งไส้ขมไส้หมูเนี่ยเขาขูดแล้วก็ตากแล้วไปทำอะไรครับเอาไปทำพวกไส้พวกเนี้ยอ๋อเหรอเขาจะไม่ได้เอาตอนสดไปทำไม่ใช่ค่ะอันนี้ขูดแล้วก็ตากแห้งอ๋อขูดเสร็จเอาข้างในออกใช่ข้างในมันแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เอามาดองเกลือไว้อ๋ออันนี้คืออยู่ได้นานไหมครับนี้อยู่ได้ประมาณ 3-4 เดือนน่ะ3อยู่สภาพนี้เลยเหรอพี่อยู่แบบนี้แหละอ๋อพอเวลานั้นเขาจะเอาไปแช่น้ำหรืออะไรก่อนไปล้างน้ำไงอ๋อมันก็จะพองขึ้นมาอ๋อนี่คือพวงอย่างนี้อ๋อพอเวลาเขาไม่อยู่นี่เราเลยงงนี่ขายเท่าไหร่ร้อยนี่ร้อยเนี่ยนี่คือต่ออันนึงนี่160เป็นกิโลหรือเปล่าครับไม่เป็นโลค่ะไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ใหญ่พวกนี้มาจากเมืองจีนนะไม่ใช่ของบ้านเราของเมืองจีนเหรอแต่มาจากของบ้านเราไม่มีเหรอมาจากเมืองจีนสองเดือนจะมีมาลงทีแล้วเจ๊ก็มีขายตลอดมีตลอดเขาจะมาส่งมาทีเยอะเป็น10-20ถังอย่างเงี้ยแล้วเราก็ซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้ฉะนั้นลูกค้าที่อยู่ภาคอีสานลูกค้าที่ทำไส้กรอบทำไม่ว่าจะเป็นคุนเชียงเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อแบบนี้ไปหมดเลยก็ซื้อแบบนี้ไปเออเราก็นึกว่าซื้อสดๆงั้นเราไปทำเองเราไปทำสดเอาไปรีดออกเองบางคนเขาก็ใช้ไส้สดไงแล้วแต่อย่างนี้มันไวกว่าที่ทำเยอะๆสำเร็จรูปไปแล้วใช่คนที่มาซื้อก็คือคนในย่านของเราเนี่ยฮะก็มีหลายที่อย่างนครไทยมีค่ะตอนที่มาดูนครไทยอุตรดิตถ์อะไรอย่างเงี้ยจะมาเอาแต่เขาก็มาส่งทีนึงเยอะๆอย่างเงี้ยไปส่งหลายที่อะว่างั้นอ๋อเจ๊ก็เป็นเดินนะเขามาทีก็เป็นลำรถ10ล้ออย่างเงี้ยก็มาทิ้งเขามายังไงมาจากทางรถหรือมาทางเรือมาเขามาลงเรือแล้วก็จะมีพ่อค้าคนที่แบบซื้อส่งอีกทีนึงไปรับมาให้เราวันนึงขายได้กี่พวงกี่อะไรเฉพาะไอ้ทีเนี้ยถ้าหน้าร้านก็ไม่เท่าไหร่ประมาณ10กว่าอย่างเงี้ย10กว่าพวงแต่ถ้าเป็นขายส่งถังเงี้ยได้เยอะได้เยอะอ๋ออย่างพวง100นึงเราได้กําไรสักกี่บาทก็10กว่าบาทเหรอพวกนี้เราต้องซื้อเงินสดไงลงทีหลายแสนก็ถังนึงสูงขนาดนี้มีประมาณ150มัดถังนึงก็ตก 20,000 กว่าลงที10กว่าถังเงี้ยเพราะเราต้องลงไว้กะให้พอที่ของเขามาส่งอ่ะอืมคุณลองคิดดูนะคุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นเนี่ยเราเห็นแล้วลงทิ้ง 200,000 เออเฉพาะคิดดูว่าเฉพาะไอ้ไส้อันนี้อย่างเดียวนะเพราะไส้เนี่ยแล้วอย่างอื่นอีกอ่ะที่เจ๊จะต้องมาสต๊อกไว้อ่ะไปจ่ายไปไงอย่างนี้เป็นของอันนี้ของบ้านเราเองยังง่ายเขาคือมันยังเครดิตกันบ้างซื้อบ้างจ่ายบ้างยังได้อันนี้ไม่ได้เลยสดอย่างเดียวเลยสดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าโอ้โหตลาดนี่มันใหญ่มากพี่ใหญ่เออใหญ่จริงครับผมครับผมมันเดินไม่รู้จักจบจากสิ้นเอางี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมวันนี้นะเราอยู่ที่ตลาดเทศบาล6นี่ก่อนครับผมพรุ่งนี้อยู่ต่ออยู่ต่ออีก1วันอีก1วันพรุ่งนี้เราไปดูอะไรดีเราไปดูอาหารทะเลนะเพราะว่าจากอาหารทะเลมาจากบางแสนมาจากระยองมาจากสมุทรสาครสงขลาบางทีมาจากทางใต้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะครับมาถึงพิษณุโลกราคาเป็นไงบ้างประมาณ500-600กิโลนะมาถึงเนี้ย
ดูว่าราคาจะสูงไหมแตกต่างจากทางที่เขามีทะเลเออสมมติว่าบางแสนเนี่ยเราขายอยู่ตอนนี้อาคุณจะรู้นะเพราะผมเพิ่งไปเช็คมาไงที่อ่างศิลาใช่เราไปดูว่าในแต่ละที่เนี่ยที่เราไปแล้วอาหารทะเลมาถึงนี่นั้นเป็นไงครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตะลุยตลาดเช้าครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง8โมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์8โมงครึ่งถึง9โมงครับอาร์เวิร์คพอยท์ทีวีกองทัพวาไรตี้24ชั่วโมงครับรับชมได้ทางช่อง PSI ช่อง7ครับครับผมใน True ช่อง66และระบบ HD ช่อง77ครับพูดคุยแนะนำตลาดเข้าไปที่ facebook.com/ตะลุยตลาดเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะพรุ่งนี้นะเราไปเช็คนะหาทะเลกว้างมากเลยนะหาทะเลก็ขอขอบคุณอมรินทร์ลากูนโฮเทลจังหวัดพิษณุโลกเอื้อเฟื้อที่พักสำรองที่พักโทร055-220-999ตอนนี้นะฮะเราพาผู้ชมมาเช็คอินอยู่ที่ตลาดเทศบาล6นี่ครับผมพิษณุโลกร่วมใจคือตอนนี้เราอยู่ที่อาคาร2ของทั้งหมดมาจากไหนมาจากมหาชัยค่ะมหาชัยมหาชัยมานี่ต้องเกิน500 500กิโล500กิโลระหว่างเสนาลิงกับคุณปัญญาชอบใครมากกว่ากันครับคุณปัญญาค่ะยังถามอีกเลยครับนี่ร้านที่สองยังกล้าถามอีกเลยโดนอีกแล้วไม่ควรไม่น่าถามไม่ควรถาม